งพยาบาลธนบุรีสวัสดีค่ะปรึกษาเรื่องน้ำนมบริจาคเหรอคะน้ำนมบริจาคนั้นขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายเลยนะคะแนะนำให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุดีกว่าค่ะหากน้ำนมไม่เพียงพอก็ควรใช้วิธีกระตุ้นที่ถูกต้องนั่งในท่าสบายๆอากาศสดชื่นเวลาให้น้ำนมดื่มน้ำก่อนและหลังให้นมเช่นน้ำอุ่นน้ำนมน้ำขิงน้ำเต้าหู้หรือน้ำผลไม้ที่ชอบการจิบน้ำบ่อยๆทั้งวันก็ถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการกระตุ้นน้ำนมนะคะโรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพ